بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สบายกันดีนะอัลลอฮ์ก็ดีใจนะยังเอาไว้ก่อนนะครับคนเราเนี่ยนะครับเกิดมาได้ทำความดีมันก็ให้เรารู้ว่าเนี่ยชีวิตรุ่นเนี่ยพักได้แล้วกวายเปหลานมันมีอีกหลายคนยังอยู่กวายเปหลานอยู่รดน้ำต้นไม้อยู่เฝ้าบ้านอยู่อ๋อมีตู้เย็นกับโทรทัศน์รุ่น20ปีที่แล้วจะเฝ้าทำไมให้มันลักไปนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเบเขาตั้งว่าก่อนตายหลังตายก่อนตายหลังตายนะครับก็นี่แหละให้เรารู้นะชีวิตของเราเนี่ยต้องคุยเรื่องตายเยอะบางคนเนี่ยเวลาจะพูดมึงจะพูดทำไมเรื่องตายเพราะว่าถ้าไม่พูดเรื่องตายเนี่ยมันจะไม่เตรียมตัวมันจะเหลิงเพราะมุสลิมเดี๋ยวนี้เริ่มเอาแฟชั่นเข้ามาหมดแล้วแล้วก็คนไปเห็นด้วยเมื่อคืนดูไหมในเฟซบุ๊กไลฟ์มันเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์มีทุกอย่างเหมือนกับที่นบีบอกแล้วไอ้บาปเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกบาปน่ะหนีไม่พ้นแต่ทำบาปเนี่ยแอบๆหน่อยไม่ใช่ประกาศแบบบาปแบบโอ้โหสักดาเลยไม่แตกต่างกับยะฮูดีแล้วนะครับไม่แตกต่างกับยะฮูดีวันนี้ศาสนาคือตัวถ่วงความเจริญของคนชั่วเนี่ยบทบัญญัติศาสนาเนี่ยเขาจะบอกเลยมันตัวทวงแล้วเขาก็จะพูดแม้อย่าเข่งกันนักเลยฉะนั้นอิสลามบทบัญญัติศาสนาจะเป็นตัวทวงคนทำความชั่วแต่อิสลามบทบัญญัติอิสลามจะเป็นความเจริญให้กับผู้ศรัทธานั้นวันนี้ถ้าหลงอยู่กับมันนะแล้วก็ตายขณะเดินแฟชั่นนะมึงเอ้ยงานใหญ่งานใหญ่รู้ไหมบาปบางบาปเนี่ยที่อัลลอฮ์ทำแล้วก็เตาบัตตัวไอ้ที่เราทำแบบเราไม่อยากให้ใครรู้นั่นอัลลอฮ์รับแต่บาปบางบาปประกาศในสังคมแล้วก็ชื่นชมแล้วก็มีความสุขกับการทำแบบนี้บาปแบบนี้จะไม่ถูกเตาบัตอันนี้นะครับอันนี้ให้รู้นะมันไปกันใหญ่แล้วอิสลามถ้าเราไม่พูดโต๊ะครูไม่พูดโต๊ะครูขี้ขาดก็กลัวแล้วใครจะพูดแค่คุมฮิญาบหัวตโนกอูดนี่ก็หนักแล้วนะครับแล้วก็เดินแฟชั่นเปิดเพลงเดินแคทวอล์กมันแตกต่างอะไรมันแตกต่างอะไรนั้นวันนี้นะครับถ้าหากว่าไม่พูดไม่เตือนแล้วใครล่ะแล้วใครไอ้ถ้าไม่ตายแล้วเตาบัตตัวไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าตายไม่ทันเตาบัตตัวอ๋องานยาวแล้วก็ใครที่ทำเรื่องดีไว้มันซันนะฟิลอิสลามซุนนะตันใครก็จะฟื้นฟูซุนนะนบีนะครับซุนนะหนึ่งนะครับเขาจะได้ผลบุญและใครที่เรียนแบบเขาก็จะได้รับผลบุญของคนนั้นเหมือนในอดีตอ่ะย้อนไปเอาว่า40ปีมีบ้านใครทำอากิกอด้วยแพะบ้างไม่มีเนี่ยซุนนะนบีคือการเชือดแพะเชือดแกะในวันที่7ทำอากิกอตอนลูกเกิดหลานเกิด40ปีที่แล้วไม่มีมีไก่แกงเผ็ดเนื้อผัดหมี่
แต่มายุคหลังๆสุนนะเข้ามาคนนู้นกอดเอ้ย7วันต้องเชือดแพะเชือดไม่แยกแล้วคณะไหนจะคณะใหม่คณะเก่าเหมือนกันหมดใครที่ฟื้นเป็นคนแรกในประเทศไทยเขาจะได้รับผลบุญตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นั้นให้เรารู้นะใครฟื้นฟูสุนนะหนึ่งเนี่ยมันไม่เคยมีเหมือนกันในอดีตบ้านเราไม่คุมฮิญาบเอาย้อนไป40ปีที่แล้วไปกินบุญใครคุมคุมไหมไม่มีแล้วก็เวลาเราเห็นสายซุนนะคุมฮิญาบเราก็บอกว่าไปทำฮัจญ์มาแล้วเหรอเอาจริงไหมแถวบ้านนะถ้าใครคุมหัวไปทำฮัจญ์มาเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะอ้าวตายเลยแล้วใครจะกล้าคุมแต่ตอนนี้ซุนนะเข้ามาคุมฮิญาบคุมฮิญาบเดี๋ยวนี้หมดแล้วเวลาคุมฮิญาบหมดแล้วแฟชั่นเข้ามาอีกเขาให้คุมฮิญาบดีๆทำตโหนกอูดอัลลอฮ์สาบแช่งจนกว่าจะเลิกคุมเห็นไหมเนี่ยที่ไปเอาตะก้อมาใส่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ให้เรารู้นะครับนั้นวันนี้ใครฟื้นฟูอะไรคนแรกแล้วคนเรียนแบบเขาจะได้ผลบุญเรื่อยไปนู่นแหละจนตายจนกว่าโลกนี้จะสูญสิ้นนั้นวันนี้เราต้องเรียนเรื่องตายเพราะตายมีใครไปกับเราไปคนเดียวไปคนเดียวดูสิกี่คนกี่คนคนดีตายก็ไม่เคยกลับมาบอกอัลลอฮ์ต้องอิหม่ามกลับมาเฮ้ยพวกมึงทำแบบนี้นะแบบนี้นะสบายอุ้ยไม่เคยไอคนที่ติดน้ำท่อมฉีดเข็มที่แขนตายมันก็ไม่มาบอกโอ้โหกูโดนหนักมันไม่ได้พูดเลยมันบอกแต่ในอิสลามให้เราเชื่ออย่างเดียวนั้นวันนี้เราจะไปแบบไหนแค่อาทิตย์ละครั้งบอกลูกบอกหลานลูกมึงเนี่ยมึงเลี้ยงกันมั่งนะเหมาะจะไปฟังบรรยายมึงเลี้ยงกันมั่งแล้วก็มึงไม่ต้องไปเที่ยวรอกไอ้ห้างน่ะแล้วให้กูเฝ้าบ้านน่ะให้มันลักดูสิให้มันลักดูอัลลอฮ์ไอ้โจรมันจะลักมันรู้บิสมิลลาห์ปิดประตูนะปิดประตูป้าบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์ว่าแค่นี้โจรไม่ลักไปดูเถอะโจรที่ลักลักนะบ้านไม่ได้อ่านดูอาไปเช็คเถอะครับที่โจรมันขึ้นน่ะถ้าลองบิสมิลลาห์ด้วยกับหัวใจเลยตะวักกันตุฉันขอมอบหมายอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์ความหมายคือฉันไม่มีพละกำลังใดๆหรอกจะปกป้องแต่บ้านเราเวลาไปต่างจังหวัดฝากบ้านกับตำรวจตำรวจรักสิฝากกับล้อดูฝากกับล้อดูแล้วก็สิ่งหนึ่งดีกับคนรอบบ้านดีกับคนรอบบ้านนะครับอันนี้เบื้องต้นที่อยากจะบอกกับพวกเรานะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่เลยว่าเราจะทำยังไงก่อนตายเนี่ยให้มันมีผลงานเยอะๆก่อนตายมีผลงานเยอะๆนะครับไปดูอายะห์กุรอานอายะห์แรกเอาอูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้ฟะมันกานะยัรยูลิกออะร็อบบิฮิใครที่ปรารถนาอยากเจออัลลอฮ์ใครที่อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในกุรอานเราไม่ใช่มาเรียนกุรอานอะลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลาอยู่แบบนี้ไม่ได้ผิดรอกได้บุญแต่เราจะเอาอะไรดำเนินชีวิตล่ะเหมือนที่บ้านเราอะทำนู่นดีทำนี่ดีเดี๋ยวไปดูนบีว่ายังไงฉะนั้นใครอยากเจออัลลอฮ์ฟัลยะมันอามาลันซอลิฮาจงปฏิบัติการงานที่ซอและงานที่ซอและอย่างไงหนึ่งมีแบบจากนบีฉะนั้นวันนี้พี่น้องอย่าไปหลงกลใครทำไปเถอะมันดีนบีไม่ทำก็ทำได้อย่าให้ใครหลอกเราถ้าปลูกต้นมะม่วงมึงเปิดก็สิบต้นบ้านนู้นเขาปลูก5ปลูกไปเลย10ต้นไม่มีปัญหาไอ้นี่มันดุนยาแต่ศาสนาการงานที่ซอและ1มีแบบต้องมีแบบ
ซอลีฮาที่ซอแรกต้องแบบไหนหัวใจบริสุทธิ์หัวใจสะอาดอยากทำตามแบบนบีแล้วก็ทำด้วยหัวใจเหมือนเราเจอคนอะอัสสลามุอะลัยกุมแค่สลามอัสสลามุอะลัยกุมไอ้นั่นตอบว่าอะลัยกุมุสสลามได้บุญละแต่ถ้าเราไม่เอาแบบกูหมั่นไส้มันอย่าไปให้มันเลยมันเดินสวนเว้ยเดินสวนกูเจอมันในงานด้วยเดินไปเห็นปั๊บกูกลับแล้วไม่อยู่แล้วไอ้ตัวนี้กูหมั่นไส้มันยืมตังกูไม่คืนเห็นไหมนั่นแค่สลามถ้าเราบอกอัสสลามุอะลัยกุมแบบอย่างนบีไหมแบบวะลานบีอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เติมตะอาลากูไม่รู้จะเอายังไงเห็นไหมโคโซขึ้นไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาไม่มีจากนบีเลยตะอาลาทำไมโคศกงานแม้กระทั่งโต๊ะครูอยู่บนเวทีถ้าอีกสายนึงนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลานบีไม่เคยให้สลามแบบนี้นบียอมรับซอบะอัสสลามุอะลัยกุมดูนะ3แบบให้สลาม1อัสสลามุอะลัยกุม2อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์3อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอย่าเติมตะอาลาเนี่ยเราจะเดินตามแบบนบีน้อยแต่ 100% น้อยแต่ได้ 100% นั้นวันนี้ต้องฟังศาสนาเยอะๆเพราะโต๊ะครูบ้านเราเยอะแต่ใครจะถูกจะผิดมันจบที่หลักฐานนี่มันออกเฟซมาใครจะโกหกไม่ได้หรอกถ้าของไม่มีไอ้ของมีแต่ผมบอกไม่มีเดี๋ยวกับคนเข้ามาด่าแต่เข้ามาแล้วบอกสินี่มันมีใครล่ะกล้ามาบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาน่ะมีมันไม่มีไอ้ที่มีน่ะบ้านเรานั้นให้เรารู้นะแค่สลามเองเราให้สลามใครอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นั้นอยากเจออัลลอฮ์งานหนึ่งแค่เบื้องต้นให้สลามนะครับวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาและอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อย่าเอาอะไรมาตั้งภาคีอัลลอฮ์พวกเราก็เข้าใจว่าถ้าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ต้องไปกราบพระพุทธรูปนี่เราคิดอย่างนั้นอย่างเดียวถูกสอนมาแต่ภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันรวมไปจนกระทั่งไปหาหมอดูดูจะปลูกบ้านก็ต้องหมอดูจะแต่งงานลูกสาวก็ต้องหมอดูไปเชื่อกระทั่งหมอพี่น้องจำให้ดีนะเราจะแต่งลูกเราจะขึ้นบ้านใหม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้าจะขึ้นบ้านใหม่ขอดุอาต้นนี้ที่มีในกุรอานร็อบบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลีนนบีนัวน้ำท่วมโลกนบีนัวก็ต่อเรืออยู่ในนาวานี่นะครับนานจนกว่าน้ำจะแห้งวันที่น้ำจะยุบแล้วเรือนบีนัวเนี่ยจะลงจอดเทียบท่าจะจอดเทียบท่าแล้วนบีนัวขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยว่าการจอดเทียบท่าตั้งถิ่นฐานของฉันเนี่ยขอให้ร็อบบีอันซินนีโออัลลอฮ์ขอให้ฉันลงตั้งปักหลักฐานมุนซาลันมูบารอกาที่ไปปลูกบ้านหรือทำเลตรงเนี้ยขอให้มีแต่ความจำเริญว่าอันตะคอยรุลมุนซีลีนอัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งที่ทำให้สถานที่ต่างๆที่จะลงเนี่ยมีบารากัตขอสิครับนี่อะไรนบีนัวอันนี้ของนบีนัวและอยู่ในกุรอานนบีนัวอยู่ในกุรอานร็อบบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลีนนี่คือการงานที่สอนแหละงานมีแบบโอ้แบบจากนบีนัวเอามาปฏิบัตินี่เปล่า
เอาสายเชือกผูกเสาเหล็กอยู่ในเต็นท์ฝนลงไปยืนไม่ได้เดี๋ยวโต๊ะอิหม่ามเป็นหวัดเวลาอาจารย์ยูซุฟพูดแบบนี้เนี่ยมันปากร้ายแล้วก็คนที่นั่นล่ะระดับโต๊ะครูเขาจะไม่รู้หรอพี่น้องบ้านโต๊ะครูทำไหมไปดูดิทำแต่บ้านชาวอื่นอ้าวไปดูสิบ้านใครตายก่อนแล้ว3วัน7วันทำหมดแล้วบ้านบาบอใหญ่เองเคยไปกินไหมพวกเราย้อนไปย้อนอดีตไปดูทำไมเขาไม่ทำเขารู้อ้าวใครไปเคยไปกินบ้านโต๊ะครูใหญ่ๆที่อาเลมตาย3วัน7วัน40วัน100วันบ้านเขาทำไหมไม่มีเงียบเพราะอะไรเราระวังจะถูกหลอกฮะแล้วไปดูบ้านโต๊ะครูเองที่เปาะเขาตายน่ะเขาเฝ้ากูโบมั้ยเขาไม่เฝ้าแต่บ้านคนอื่นเฝ้าได้เห็นไหมให้เราจำนะอย่าให้ใครหลอกก็เราก็รู้ในตัวเราเองอ่ะผมถามในที่เนี่ยใครเคยไปกินบุญ3วัน7วันที่เปาะเหมาะโต๊ะครูตายบ้างแล้วเคยเห็นไหมโต๊ะครูเองไปเฝ้ากูโบเหมาะเขา3วัน7วัน40วันไม่มีไม่มีหรอกนั้นให้เราคิดนั้นคนจะไปเจออัลลอฮ์นะต้องปฏิบัติตรงนบีระวังนะวันกิยามะเขาจะบอกฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ไอ้พวกนี้มันแน่ๆเองฉันไม่รู้ระวังนะระวังนะนี่แหละคือให้พวกเราได้รู้อยากไปเจออัลลอฮ์เพราะชีวิตหลังความตายเราจะพกไป2อย่าง1ความชั่ว2ความดี2อย่างเท่านั้นเองแล้วใครจะช่วยเราใครจะช่วยเรานั่นนี่อายะห์กุรอานต้นแรกก่อนตายเนี่ยเคลียร์ใจให้บริสุทธิ์เคลียร์ใจให้สะอาดเคลียร์ตัวให้เกี้ยงเพราะถ้าเคลียร์ไม่เกี้ยงย้อนไม่ได้ถ้าเราเดินตรงถูกอย่างเดียวแต่ถ้าเดินไม่ตรงมีผิดกับถูกแล้วใครรับรองอ่ะใครรับรองเราแล้วก็ผมนะครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผมเริ่มจุดสตาร์ทในบ้านตัวเองด้วยกับไม่มีใครเห็นด้วยเลยก่อนจะมาเป็นวันนี้พี่น้องรู้เปล่าป๋าเกือบกระทืบเรียนจบมาแล้วมึงขึ้นมานี่สิแต่ความอดทนจนกระทั่งตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ยังเก่งป๋าผมจะไปทำก็แอบไปแต่ตาหน้าไม่กล้าไปบ้านไหนทำบุญถ้าผมอยู่นะทำนั่งวนไม่ไปไหนหรอกแต่ถ้าผมไม่อยู่นะผมได้ข่าวว่าไปเหมือนกันฉะนั้นให้เรารู้ว่าการที่จะนำเนี่ยมันต้องกล้าและต้องเสียสละคนขี้ขาดคนขี้กลัวไม่ได้เป็นหรอกนำทัพเนี่ยที่เล่าให้พี่น้องไม่ไว้ว่าผมเก่งนะแต่ก็กลัวโอ้โหกลับมาในหมู่บ้านไม่มีใครเลยคนเดียวเหมือนถูกขับไล่ออกจากตำบลเลยอยู่แล้วผมก็ไม่อยู่บ้านเลยจะไปอยู่ได้ไงเขาทำอีกแบบนึงเราทำอีกแบบผมก็เหาะรอยเหอเร่ร่อนไปทั่วเลยชีวิตผมตั้งแต่จบป.6ก็มาเรียนหนังสือที่น้องจอกจบ7ปีก็ไปต่อลาดพร้าวจากลาดพร้าวเสร็จก็ไปต่อไคโรจากไคโรกลับมาก็อยู่หลายที่นะครับนั้นชีวิตเราเวลาเราเป็นแบบเนี้ยผมเอาอะไรผมเอาชีวิตนบีแต่ไม่ใช่ว่าเราเหมือนนบีแต่เราเอานบีปลอบใจเพราะนบีเป็นคนดีที่สุดมารยาทดีที่สุดวันที่ประกาศว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวถูกขับไล่ออกจากมักกะนบีอยู่มักกะ13ปีไอ้คนนู้นก็จะฆ่าคนนี้ก็จะฆ่าคนนั้นก็แกล้งจนกระทั่งถึงวันที่จะถูกฆ่าแล้วเขาปิดล้อมบ้านนบีแล้วไซนาอาลียอมเสียสละนอนบนเตียงให้นบีหนีออกไปมาดีนะเห็นไหมนั่นแหละและนบีก็ไปตั้งรกรากมาดีนะเลย
นั่นคนดีคนดีคนหน้าตาดีมารยาทดีแค่บอกว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเสร็จเลยใช่ไหมมารยานั้นวันนี้เราจะอยู่สังคมแบบไหนวันนี้เราไม่ใช่ไปทะเลาะกับเขาเราไม่ใช่แตกแยกแต่เราจะทำตรงที่นบีบอกเวลาตรงนบีฉันขอทำตรงนบีก่อนตายนะครับทำก่อนตายนั้นคำว่าอามาลันซอฮาการงานที่ซอและ1มีแบบ2หัวใจสะอาดหัวใจสะอาดนะครับอ้าวไปดูอีกอันหนึ่งดูเรื่องราวแล้วก็อยากให้โต๊ะครูหลายๆคนและพวกเราช่วยกันพูดหะดีษต้นนี้ออกไปนะเป็นหะดีษซึ่งซอฮาบะห์นบีอยากทำเกินนบีดูนะและหะดีษซอฮีหบุคอรีมุสลิมเลยแต่ไม่ค่อยมีใครแปลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแปลแล้วมันโดนอ้าวไปดูอันอานัสบุตรของมาลิกกอล่าดูตาแย่ไอตอนก่อนๆ นะตอนก่อนๆเนี่ยเห็นคนใส่แว่นอะไรกันนักกันหนาพี่น้องรู้ไหมเวลาเราหุ้ย55แล้วเนี่ยทำไมต้องพึ่งเนี่ยมันพืชหมดเลยเนี่ยตัวหนังสือมองเห็นไหมเออเพราะอะไรล่ะมองไม่เห็นใช่ไหมเอาลองกันมานั่งตรงนี้เอ้าดูนะครับยาซาลาสูรอห์เตนอีลาบูยูติอัสวาจินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์3คนไปบ้านภรรยานบียัสอาลูนาอันอิบาดะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาไปถึงบ้านภรรยานบีแล้วไปถามว่านบีทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่บ้าน ว่านบีทำอิบาดะอะไรบ้างฟาลัมมาอุคบิรูกะอันนาหุมตะกอลลูฮาและเมื่อพวกเขาได้รับบอกจากท่านหญิงไอชาบ้างภรรยาคนนั้นบ้างว่านบีทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซอฮาบะห์3คนว่าไงอัลลอฮ์เฮ้ยพวกเรานี่นะนั่นนบีน่ะเป็นนบีทำขนาดนี้เขาก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยตะกอนลูฮาอัลลอฮ์ยังน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับนบีคนบาปหนาอย่างเรากับนบีน่ะนะนบียังขนาดนี้แล้วเราอ่ะฟะกอลูพวกนี้ก็เลยกล่าวว่าไอ้นะนะนูมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไปเทียบกับนบีแล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเทียบกับนบีเราอยู่ตรงไหนก็อดกอฟารอลลอฮูลาฮูมาตะกอดดะมมินซัมบิฮีวะมาตะอักคอรอทั้งที่อัลลอฮ์เนี่ยยกโทษให้นบีไม่ว่าจะบาปอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตอัลลอฮ์ยกให้คนอย่างนบีอัลลอฮ์ยกโทษนะยังทำอิบาดะห์ขนาดนี้แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนถ้าเทียบกับนบีกอละอะฮดูฮุมคนหนึ่งกล่าวขึ้นยังไงรู้ไหมอัมมาอานาฟาอินนีอุซัลลีอัลไลลาอับดันฉันจะละหมาดทั้งคืนเอาแล้วเห็นไหมคนนี้บอกต่อไปนี้ฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยละหมาด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 ถ้าเทียบกันละหมาดไม่หยุดอีกคนหนึ่งบอกไงฟากอละอาคอรูอีกคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นว่าอานาอาซูมุดดาฮรอวาลาอุฟติรูฉันจะบวชทุกวันทั้งปีไม่แก้เลยหมายความว่าไม่มีวันหยุดวันนี้บวชวันนี้บวชบวชเห็นไหมทุกคนคิดเองว่าละหมาดทั้งคืนดีบวชทั้งปีไม่บวชทั้งปีกูไม่เอาแล้วกูไม่สนแล้วกูจะบวชทุกวันเลยไม่หยุดปีหนึ่งมี365วันบวชมันหมดเลยอีกคนหนึ่งหนักกว่าอย่างนี้ฟากอละอาคอรูอีกคนหนึ่งก็กล่าวว่าอานาอัตซิลุนนิซาฟาลาอัตซาวัจอาบาดาฉันจะไม่ยุ่งกับหญิงแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่แต่งงานแล้วจะอยู่สู่เราอยากอยู่สู่เราไม่แต่งงานเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวได้เมียมาก็ต้องไปเลี้ยงได้ลูกมาก็ต้องเลี้ยงโอ้ยกู
กูจะเข้าสวรรค์ยังไงไหนจะต้องดูแลเมียไหนจะต้องดูแลลูกมันเรื่องมันเยอะไม่แต่งงานอยากทำอิบาดะห์อย่างเดียวฟาจาอารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟากอละเรื่องเนี้ยมาถึงนบีนบีก็เรียกมาเลย3คนอันตุมอัลลาซีนะกุนตุมกาซาวะกาซาจริงไหมที่คนเขาลือกันว่าเจ้า3คนคนหนึ่งจะละหมาดทั้งคืนอีกคนหนึ่งจะบวชทั้งปีอีกคนหนึ่งไม่แต่งงานแล้วไม่สนแล้วไม่สนแล้วอยากเป็นขันทีอยากรู้จักขันทีไหมอ๋อไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วนบีบอกไงรู้ไหมอามาวัลลอฮิอินนีละอักชากุมลิลละวะอัตกอกุมละหูฉันนี่นะกลัวอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านอีกถ้าพูดถึงว่าบนโลกใบนี้ใครจะกลัวนบีกลัวอัลลอฮ์ยิ่งกว่านบีอีกแต่นบีบอกว่าลากินนีอาซูมูวะอุฟติรูฉันน่ะนะบวชแล้วก็หยุดบวชพี่น้องรู้ไหมความที่นบีเนี่ยอย่างนบีบวชวันเนี้ยบวชบวชท่านหญิงไอชาถามว่านบีบวชไม่หยุดเลยเหรอพี่น้องรู้ไหมนบีเลิกบวชเลยอ่ะบวชสุนัตอ่ะดูความให้เกียรติภรรยานบีรู้แล้วแหมนี่คืออยู่อยู่อะไรอยู่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ต้องอยู่มีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีเสียวเสียวมันมีนี่นบีบวชบวชบวชท่านหญิงไอชาถามนบีไม่หยุดบวชเลยนะนบีเลิกบวชเลยเดี๋ยวนั้นเลยเห็นไหมเขารู้ว่าธรรมชาติของผู้หญิงเพราะเวลานบีบวชนบีก็อยู่แบบระวังตัวกลัวถ้าบ้านเราเขาได้กลัวเสียตัวคราวนี้ท่านหญิงไอชาก็เป็นคนมีอิมานนบีบวชแล้วจะมาข่มขืนนบีหรอมันไม่ได้ภรรยานบีเขากุลสตรีอัลลอฮ์นับภรรยานบีว่าอุมมุลมุมินีนท่านยังไงชักถามนบีไม่หยุดบวชมั้งเหรอทำไงอ่ะบางซอแลนี่บางซอแลยอมไม่ยอมแต่งงานใครเป็นแม่ม่ายบ้างหรือยังแต่งยังอ๋อแต่งแล้วเหรอแหมนึกว่ายังอ้าวนบีบอกฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันถือศีลอดแล้วฉันก็หยุดเวลานบีไม่บวชไม่บวชไม่บวชภรรยาถามนบีวันนี้ไม่บวชเหรอเวลาภรรยาถามไม่บวชนบีบวชเลยเห็นไหมความการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยเขาให้ดูด้วยได้ผัวเฮงซวยก็แย่น่าขอดุอานะอย่าได้ผัวเฮงซวยนะไม่ได้สนใจภรรยาเลยกูเอาตามใจกูอย่างเดียวกูอยากจะกินกูก็กินกูอยากจะนอนก็นอนกูอยากจะไปก็ไปไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนในครอบครัวอันนี้น่าสงสารคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกแต่มันต้องหัดแคร์คนในครอบครัวบ้างไม่ใช่เห็นภรรยาบีบก็ตายคายก็รอดอย่างเงี้ยผัวแบบเนี้ยไม่ดีหรือภรรยาผัวนะจำมันเถอะมันเรื่องมากเดี๋ยวกูหาใหม่บางเซมยังอยู่บางล้อยังว่างบางหวังกระเปียวอยู่มึงเนี่ยมึงว่าเนี่ยผู้หญิงแบบนี้ก็มีไม่สนใจสามีเลยอัลลอฮ์จะขึ้นมาลงห้วยช่างมันเถอะปล่อยมันเถอะแม่ไปเถอะคูคุยกับเซมดีกว่าบางเซมสบายดีนะเวลาตอนรอบบ่ายบางแล้บางแล้กินข้าวยังล่ะเวลาบางแล้วบางหวังบางหวังไปกินน้ำชามาเหรอจ๊ะอย่างนี้เป็นภรรยาดีไหมเบใช่ดูนบีเป็นแบบอย่างเราเนี่ยเรียนแบบนบีถึงแม้จะไม่ได้แต่เราก็ต้องพยายามอย่างน้อยๆดูแลครอบครัวอย่าให้อดนะครับนบีบอกว่าไงเอาดูฉันถือศีลอดก็บางก็ไม่บวชนะครับอันที่สองว่าอุสลลีว่าอารกูดูฉันละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็หยุดพักผ่อนนบีละหมาดเวลานบีละหมาดนบีอย่างนี้อัลลอฮฺอักบัรนานละหมาดสุนัตก้มนานสูญูดนานสูญูดบางครั้งท่านหญิงไอชาต้องไปเรียกตายเปล่าเราสูญตายเปล่าความที่ก้มนานสูญูดนานน่ะท่านหญิงไอชานึกว่านบีตาย
เห็นไหมเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราได้แบบถ้าเรามาสุนัตอยู่คนเดียวเบละมาไปสิไม่ต้องยุ่งกับใครขึ้นมาแล้วอย่าปิดไฟนะกูจะให้เข้ากับอัลลอฮ์ปิดไฟให้มืดงูมาทำไงตอนนี้งูมันชอบขึ้นบ้านมาป้าบฉกคอตายงูเขาว่าโอ้ดีอีกเว้ยดีเว้ยละหมาดตายคางูอ้าวดูฉันละหมาดแล้วฉันก็หยุดนะครับแล้วนบีก็บอกข้อที่3กับคนที่3ว่าวะอัตซาวะยุนนิซาฉันน่ะแต่งงานนะนบีมีภรรยากี่คนอ้าว12กี่คน9กี่คน11อันนี้ต้องเรียนแบบไหมเอาไม่ต้องไม่ต้องนั่นอย่างนั้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 นนะครับไม่ต้องเรียนแบบนะครับแล้วนบีบอกชาเอาดูข้อที่หนึ่งเวลานบีฟังสามคนนั้นจะละอะไรถือศีลอดทุกวันทั้งปีละหมาดทั้งคืนยันซุบฮ์อีกคนหนึ่งไม่แต่งงานแล้วอยู่สุราแล้วนบีบอกฉันนี่กลัวอัลลอฮ์มากกว่าคุณอีกฉันบวชและฉันก็หยุดฉันละหมาดและฉันก็พักผ่อนและฉันก็แต่งงานนบีก็บอกว่าฟามันรอกิบะอันซุนนาตีใครก็ตามที่ไม่ปรารถนาแนวทางของฉันฟาไลซามินนี่ไม่ใช่พวกฉันอันเนี้ยไปบอกคนที่ชอบทำเกินไปบอกคนที่ชอบทำเกินนู่นก็ดีนี่ก็ดีไหนหลักฐานทำไปเถอะเนี่ยนี่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 ฮะดีสต้นนี้มายืนยันว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับซอฮาบะว่าอย่าทำเกินพี่น้องจำให้ดีนะครับ โลกใบเนี้ยรักใครชอบใครไม่มีปัญหาแต่เอาตัวให้รอดจะไปร่วมกับกลุ่มไหนไปแต่เอาตัวให้รอดเพราะกลุ่มไหนก็แล้วแต่ไม่มาช่วยหรอกขนาดตายยังต้องแจกตังค์แล้วเขาจะช่วยอะไรเราเขาจะช่วยอะไรก็ไม่ต้องห่วงหรอกประกาศคนตายเนี่ยมีคนละหมาดกี่คนน่ะแต่ลองเชิญดิเป็นพันแล้วก็บอกไงอุ้ยมาหยัดนี้วุ้ยคนมีตังค์ละหมาดคนเต็มเลยใครก็มาเชิญเขาสู่เราละสิบละสิบละสิบเชิญสักร้อยสุราแจกคนละร้อยพันคนคนละร้อยก็เพิ่งหมดแสนเดียวเองเงินแสนหนึ่งเอาล้อมทิ้งเงินไว้เป็นสิบสิบล้านแจกคนละร้อยพันคนเพิ่งจะแสนหนึ่งแล้วจะไปอะไรหาเงินนี่เนี่ยหาตังค์ไว้เลยเฮ้ยเก็บเงินไว้แสนนะเว้ยนี่นะมัดเอ้ยมะเนี่ยเก็บเงินไว้แสนหนึ่งเอาไว้ตอนมะตายนะเชิญคนร้อยสุราสุราละสิบคนเต็มหมดเลยรถจอดโอ้โหคนก็ภูมิใจนิดาตายไม่ใช่ด้านี้นะด้าสมมุติโอ้โหคนมาละหมาดแน่นเลยอัลลอฮ์แล้วถ้ากูเนี่ยนะใครจะมาวิธีง่ายอยากได้คนเยอะเก็บตังค์ไว้แสนหนึ่งแล้วก็ผมให้สู่แล้วเก็บเงินไว้แสนหนึ่งเชิญร้อยสู่เราสู่เราละสิบคนร้อยสู่เรากับพันคนแล้วรถจะจอดไหนจะญาติไหนจะลูกนี่นี่ทำไม่แบบนบีทำแบบนี้แต่ถ้าทำแบบนบีล่ะประกาศอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเบไม่ใช่เบที่นี่เบที่อื่นได้ถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วละหมาดบ่ายสามมาก็พวกญาติญาติเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็คนที่เป็นอะไรรู้จักกันก็พอดีหนึ่งสุราเห็นนะและอีกร้อยสุราอยู่ไหนอ่ะก็เพราะเราไม่ได้เชิญนี่ไงสูตรนบีแค่ให้ประกาศไม่ใช่ออกบัตรเชิญสูตรนบีละหมาดคนตายให้ประกาศแต่ไม่ใช่ออกบัตรเชิญถ้าออกบัตรเชิญมันก็ต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าเราเป็นคนดีจริงอ่ะอ้าวเนี่ยลองดูนะเนี่ยทุกคนเนี่ยลองอยู่หมู่บ้านใดแล้วก็เราเป็นคนดีไม่ต้องไปดีไกลหรอกแค่สุกนี้ต้มถั่วเขียวเลี้ยงข้างๆบ้านไม่ต้องไกลผมนะทำนะถ้าผมอยู่บ้านแล้วก็
ผมเนี่ยชอบต้มถั่วเขียวใส่นมแล้วก็แจกข้างบ้านหมดเลยแล้วก็ถ้าไม่มีถั่วเขียวถ้าผมอยู่ผมเย็นๆผมอยู่ผมจะทอดไอ้โรตีที่เขาขายแช่แข็งอ่ะทอดนะเราดูกี่บ้านแล้วก็ไอ้ตรงนี้ชอบนั่งคุยกันเราก็ทอดจานใหญ่แล้วก็นมทอดไปเขากินอร่อยพี่น้องเวลาเราทําแบบนี้เท่านั้นแหละเราอยู่บ้านอัสสลามุอะลัยกุมอยู่เปล่ามาแล้วชุดฉีดปลาหมออัสสลามุอะลัยกุมอยู่หรือเปล่าข้ามันมาแล้วเห็นมั้ยแล้วบ้านผมไม่ต้องล็อกผมบอกคนแถบนั้นเลยบ้านผมไม่ล็อกใครเอาอะไรมาให้ก็เปิดประตูมาเลยผมไม่ล็อกบ้านมันอยากลักไปที่ไอ้โทรทัศน์ต้นเนี่ยกูได้ซื้อใหม่ตู้เย็นมันแบกไหวก็เอาสิเพราะไอ้ข้างบ้านอยู่จ้องอยู่มึงใครลักโทรทัศน์บ้านอาจารย์ยูซุปมันเล่นงานแน่ก็พี่น้องรู้ไหมขนาดเมื่อคืนนี่กี่ทุ่มกว่ามึงมีคนเดินมาเห็นไฟในรถเปิดสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมรถเปิดไฟไว้หรือเปล่าดูดิข้างบ้านผมไม่อยู่บ้านเชื่อไหมข้างบ้านทำอะไรผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมานั่งเฝ้าบ้านอยู่ในบ้านให้ผมกลับมาตกใจนั่งเฝ้าบ้านให้เห็นไหมแล้วบ้านนี้เขาก็แอบดูแล้วมีอะไรกินหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวเขาก็แกงอะไรมาให้แล้วเราก็ทำท่าหิวเห็นไหมนั้นวันนี้พี่น้องเราเป็นคนดีเนี่ยนะทำแบบเนี้ยเวลาเราตายอัลลอฮ์อีด้าน่ะมันดีนะเว้ยทุกเดือนเลยมันต้มถั่วเขียวมาเลี้ยงคนแค่ถั่วเขียวถุงละเท่าไหร่ครึ่งโลกินตั้งกี่บ้านถั่วเขียวครึ่งโลเอ้า20บาทได้ไหมน้ำตาลเอ้าน้ำตาล20บาท40บาทนมอีก15บาท55บาทเลี้ยงรอบบ้านหมดเลย55บาทอร่อยสบายเลยกินถั่วเขียวเราเอ้าโรตีบ้างอะไรบ้างเวลาเราตายเขาจะลือบ้านเนี่ยใจหมดเอ้าลองเบตายสิดูสิคนจะมาละหมาดแน่นไหมมาแล้วพวกเราจะไม่มาเหรอทำไมจะไม่มาล่ะกินขนมปังเขานี่โรตีบางเสมอีกอย่าลืมนะบางเสมอยู่ไหนทำไปให้ทีเอ็มด้วยผมก็หิวนะครับฉะนั้นวันนี้แค่แบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการเรามีน้ำใจเลี้ยงคนไอ้น้ำใจที่มันออกจากใจอ่ะมันดังยันฟ้ามันดังขึ้นยันฟ้ากับไอ้ถั่วเขียวต้มไอ้โรตีทอดเนี่ยถ้าเราทำด้วยใจมันดังยันฟ้านั้นหะดีษต้นนี้จำให้ดีนะและเก็บไว้ในใจเลยเฮ้ยซอฮาบะห์3คนเคยต้องการทำเกินนบีเรียกมาแล้วทำอะไรรู้ไหมอยากละหมาดทั้งคืนเห็นไหมละหมาดนะไม่ได้ตีไก่นะอยากจะละหมาดทั้งคืนนบีบอกอย่าทำแบบนี้อีกคนหนึ่งบอกจะบวชทั้งปีอย่าทำแบบนี้อีกคนหนึ่งบอกอยากจะทำอิบาดะห์ไม่ยุ่งกับผู้หญิงแล้วนบีบอกอย่าทำแบบนี้และบ้านเราอ่ะกล้ายังไงที่บอกว่าดีทั้งนบีไม่ทำกล้ายังไงพี่น้องจำนะตัวเราไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราหรอกรักตัวเรานะครับเอาตัวให้รอดวันนี้ถ้าเรื่องอิบาดะห์เรื่องศาสนาฉันจะให้เหมือนนบีแล้วฉันจะให้เหมือนนบีแล้วเหมือนเนี่ยนบีอ่านกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนนี่นบีอ่านแต่บ้านเราอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยาคะนะบุดวะอิยาคะนัสตะอีนผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่นบีไม่สอนอย่างนี้ซอฮาบะห์ถามคนคนหนึ่งว่านบีน่ะอ่านกุรอานยังไงน่ะเขาบอกเลยอีกคนที่ไปฟังนบีบอกนบีอ่านกุรอานอายะตันอายะตันอายะตันทีละอายะห์นี่เห็นมั้ยแค่อ่านกุรอานแต่เราเล่นรวดเลยผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าถามเอา
นบีอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรมาลิกยาวมิดดีนเนี่ยนบีอ่านและเราอ่านยาวเลยล่ะเอามีโต๊ะครูอ่านนักกอรีเขาอ่านอิหม่ามเขาอ่านเราไม่ได้บอกเขาผิดแต่เราบอกว่าเราจะเอาตามนบีเราจะเดินตามนบีเพราะนบีอ่านทีละอายะอายะอายะนั้นวันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเนี่ยเรามากินอย่างเนี้ยเรามาฟังศาสนาดูสิแค่เรามาฟังศาสนายังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะเดี๋ยวได้โรตีเอ้ยขนมปังเอ้ยผมมีด้วยป่ะเนี่ยมีผมด้วยป่ะเนี่ยขนมปังเนี่ยผมน่ะลูกเยอะนะอ้าวดูหะดีษต้นนี้อ้าวไปดูต่อมาแล้วเวลาเราจะตายความดีเนี่ยมีอะไรบ้างอ้าวไปดูอันหนึ่งนะครับไปดูอันหนึ่งอันนี้ก็คือคนจนในสมัยนบีเนี่ยเขาเรียกอาลุซุฟะคือมีคนแบบบ้านไม่มีอ่ะนี่ซูเราะห์นบีเขามากางเต็นท์น่ะข้างๆเอาก้านอินทผาลัมมาแปะข้างๆซูเราะห์นบีแล้วชีวิตเนี่ยมีสรงผืนเดียวพวกเนี่ยน้อยใจเวลานบีบอกใครทำบุญได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นคนพวกจนๆน้อยใจนบีฉันละหมาดคนรวยก็ละหมาดฉันบวชคนรวยเขาก็บวชแล้วก็เวลาบริจาคคนรวยบริจาคฉันไม่ได้บริจาคนบีปลอบใจยังไงนบีก็บอกให้ซิกรุลลอฮ์สินิดาบริจาคจานบริจาคหมื่นหนึ่งนิฟะอัลลอฮ์กูข้าวจะกินยังไม่อยากจะมีเลยแล้วกูอาจารย์ฉันน่ะจนได้แต่พูดจนมาเรียนหนังสือเปล่าเนี่ยแล้วก็วันซิกรุลลอฮ์เปล่าแล้วอยู่ทำอะไรเล่าเรื่องชาวบ้านอย่างเนี้ยแล้วมันจะเข้าสวรรค์ยังไงฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวจนรวยมันอยู่ที่หัวใจว่าใจน่ะรวยหรือเปล่าใจรวยหรือเปล่าคนจนเยอะแยะที่เขาชอบทำบุญน่ะพี่น้องรู้ไหมมีคนบริจาค กับผมอ่ะทั้งเดือนเลยวันละร้อยวันละ100บาทเดือนนึงเท่าไหร่ล่ะ 3,000 อ้าวบ้านนี้บริจาคมีทุกอาทิตย์ละ 5,000 นี่คนมีตังค์แล้วมีอีกเจ้านึงเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีเขาเป็นแม่ค้าอยู่คลอง24เป็นแม่ค้าขายผักพี่น้องรู้ไหมแม่ค้าขายผักที่ตลาดฉะเชิงเทราเขาบริจาคทุกวันละ 1,000 ผมก็ยังงงอยู่เลยมันขายขนาดไหนวะเนี่ยพี่น้องทุกวันเลยโอนมา4 ทุ่มโอนบางทีลืมโอนเช้ามาโอนพี่น้องเป็นคนคลอง24บริจาคทุกวันละ 1,000 เดือนละเท่าไหร่30วันปี10เดือนเท่าไหร่บริจาคปีละ 360,000นี่แค่แบบเข้าๆบางวันมา 5,000 บางวัน 2,000 ในเดือนน่ะมีแบบนี้อีกเขาไม่ได้ขายนารวยอะไรเลยเขาขายของในตลาดเขาต้องอดหลับอดนอนแต่เขาบอกว่ายิ่งทำยิ่งได้พี่น้องรู้ไหมเขายิ่งทำเขาบอกของขายดีหมดเลยจนกระทั่งทุกวันเนี่ยคิดดูคนขายผักมีลูกน้อย20คนน่ะแล้วก็คิดดูว่าจะขายดีขนาดไหนต้องจ้างลูกน้องถึง20คนขายผักเห็นไหมแต่คราวนี้ไอ้เราเนี่ยใจยังไม่ถึงไม่เป็นไรลองเอาวันละ 10 บาทวันละ 10 บาทโอนไม่เสียด้วยโอนเนี่ยโอนไปบริอาจารย์บริจาค10 บาทส่งมาเลยวันละ 10 บาทเดือนหนึ่ง300เองได้บริจาคทุกวันก่อนนอนเรานอนกี่ทุ่มดูรายการจบ4 ทุ่ม
ก่อนจะ4ทุ่มปิดรายการ10บาท10บาท10บาท300เห็นไหมมันมีวิธีนี่ผมเล่าให้ฟังนี่คนบางคนที่เป็นแฟนคลับ TM ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ 5,000 บางคนวันละ 1,000 บางคนวันละ100บางคนอาทิตย์หนึ่ง145บาทไม่รู้เขาคิดยังไง1อาทิตย์เขาจะส่งมาละอาจารย์บริจาค145บาทแสดงว่าเขาต้องไปบริหารเงินยังไงเนี่ยจะส่งมาในไลน์ผมและดูออของผมต้นเดิมขอให้รวยๆนะมีตังค์เยอะๆได้เป็นชาวสวรรค์แล้วก็เป็นที่รักของลูกหลานในยามแก่เฒ่าน่ากลัวนะแก่แล้วลูกเกียจนะเกียดแก่แล้วหลานเกียดนี่น่ากลัวที่สุดนะครับเวลาเราทำอะไรไม่ได้โอ้ยป๋าเนี่ยโต๊ะเยี่ยวตรงเนี้ยเหม็นว่ะทำไงจะทำยังไงไอ้วันที่ลุกไปส้วมไม่ได้อะแล้วเราก็เกิดมาไม่ใช่คนรวยอีกต้องใช้ไอ้เขาเรียกห้องน้ำโถแล้วนั่งอยู่ข้างเตียงอะมันจะไม่เหม็นเหรอและยิ่งบ้านอับๆด้วยและเราต้องทำงานแม่ต้องฉี่บนนั้นน่ะไอ้หลานกลับมาเหม็นเป่งเลยว่ะถ้าเจอแบบนี้จะเป็นยังไงขอดูอานะอย่าให้บ้านปลายชีวิตลูกหลานรังเกียจน่ากลัวแล้วมันช้ำใจหรอกูไปไม่ได้ก็ต้องพึ่งมันให้อะไรกูกินกูก็ต้องกินเรามันพึ่งมาแล้วเราไม่ไหวน่ากลัวที่สุดหรือบางทีลูกไม่มีเวลาให้เขามีเวลาให้ลูกเขาให้เมียเขาเห็นเราแก่ไม่ยุ่งอะไรกันนอนไปเถอะบางทีเราลุกเข้าครัวด้วยมาเนี่ยนะปลาดุกฟูอยู่ในครัวนะแต่ทีลูกมันจัดสำรับให้เลยแต่ทีกับแม่มันบอกของอยู่ในครัวลูกอย่างนี้ไม่เจริญวันกิยามะห์โดนทีกับแม่แล้วบอกมะของอยู่ในครัวนะมะจะกินน่ะไปเอาฉันซื้อมาฝากมะแต่เวลาลูกมันไปนั่งร้านบิงซูมันจัดให้ครบเลยลูกนี่น่ากลัวนี่อย่านะครับไอ้ตอนเนี้ยยังไหวไม่มีใครว่าอะไรเราหรอกมันว่าเดี๋ยวกูตบกูเลี้ยงมึงมาไอ้วันที่ตบมันไม่ถึงนั้นสิ่งเดียวจะรนจะรวยคนรวยมีตังค์เขาทำบุญคนรวยอย่าดูถูกคนรวยนะครับว่าคนรวยไม่ดีคนรวยดีทุกคนเลยคนชอบพูดมีโต๊ะครูชอบว่าคนรวยคนรวยไม่บริจาคคนรวยไม่บริจาคทำไมบริจาคสู้เราไม่แล้วหรอกไอ้โต๊ะครูสิไม่บริจาคเลยไปอย่างเดียวนั้นคนรวยดีทุกคนเลยมีคนบอกอาจารย์แหมอะไรก็คบกับคนรวยเนี่ยพวกเนี่ยชอบปากเสียผมเนี่ยคบคนรวยเพื่อเอาตังค์คนรวยไปช่วยคนจนให้ผมไปคบคนจนแล้วจะช่วยใครเอาลองบอกผมดิเวลาผมเอาหัตยาเชิญจ้าหัตยาเชิญจ้าดูอาจารย์คนรวยมาแล้วปีเลยนะปีเลยนะกูอยากจะถองปากมึงนะถามว่าไปหาคนรวยน่ะไปเหรอไปขอตังค์เขาให้ผมเหรอผมก็ต้องออกบรรยายขอตังค์มาแจกเด็กกำพร้าถามว่าใครจะเอาตังค์มาจากไหนอ่ะสร้างโรงเรียนถ้ารอคนจนเมื่อไหร่จะแล้วลองบอกสิเสาต้นหนึ่งออกคนละร้อยละร้อยโอ้โหสู้เราใช้เสาตั้ง50ต้นแล้วเมื่อไหร่จะแล้วพอดีกิยามัตได้เสา7ต้นนั้นคนรวยกับคนดีคนจนกับคนดีมีคนบอกอาจารย์ยูทูบเนี่ยนะคบแต่คนรวยๆเนี่ยไม่รู้ผมดูแลคนจนเด็กเรียนต่างประเทศจนๆเนี่ยเดือนละ 400,000 ตังค์จากใครอ่ะก็จากคนรวยๆนี่แหละแล้วก็ให้คนจนอ้าวดูที่โรงเรียนพี่น้องรู้ไหมละหมาดเปิดแอร์ทุกวรรคตูแล้วถามว่าแล้วตังค์ไหนจ่ายค่าไฟล่ะก็คนรวยๆไงไม่ครบคนรวยอาเบสมมุติอ้าว
นิซาบริจาคเท่าไหร่อาจารย์ฉันน่ะไม่ค่อยมีร้อยหนึ่งเสาต้นละหมื่นเมื่อไหร่จะได้หมื่นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมถ้าคนละร้อยและคนจนเขาก็เป็นคนดีเขาก็ต้องดูแลเอาเวลาไปหาคุณแม่ฮะอาจารย์เอาไปเลยสองต้นสองหมื่นดูอาจารย์ทำหน้าดูอาจารย์ทำหน้าดูว่าเราอีกอู้อยากจะตายฉะนั้นวันนี้ก่อนจะวิจารณ์ใครไปสืบก่อนไปสืบก่อนมีบางคนบอกอาจารย์หาคนรวยละครบนะกูไม่อยากจะพูดกับมึงนะพูดไปก็เท่านั้นแหละอัลลอฮ์ถามว่าเด็กคนจนเท่าไหร่อ่ะเราหาตังค์จากคนรวยไปช่วยคนจนไอ้เด็กพายากจนน่ะตั้งเท่าไหร่ที่เขาลำบากนะครับอ้าวคราวนี้เราจนจำให้ดีบริจาคแก้ไขทุกอย่างอย่ารอรวยอย่ารอรวยผมแนะแล้วโอนไปเลยวันละ10 บาท 10 บาทแล้วก็ได้ดออจากโต๊ะครัวหัจญาขอให้หัจญาสุขภาพคนรวยผมก็ขอต้นนี้แหละมีคนมา10บาทผมก็ต้นเดียวนั่นแหละมีคนบริจาคอ้าวมีบางคนบริจาคอาจารย์ให้แสนนึงเลยขอให้หัจญาสุขภาพแข็งแรงนะมีตังค์เยอะๆเขาบริจาคกี่ครั้งก็ต้นนี้แหละคนจนล่ะอ้าวคนที่โทรไปบริจาคถามเบสิเบผมก็ขอต้นนี้แหละขอให้มีความอับเบขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเป็นอะไรนะที่เบจะกลัวๆอยู่โควิดโอ้เบขอดูอานะสุขภาพอย่าเป็นโควิดนะก็ต้นเดิมนี่แหละบริจาคกี่ครั้งก็ต้นนี้แหละอ้าวนี่อะไรโตอิมอาจารย์บุคอรีก็ต้นนี้แหละนะครับอ้าวนิซาบริจาคผมก็ต้นนี้แหละขอให้รวยๆนะมีตังค์เยอะๆแล้วก็จะบริจาคที่ไหนก็อย่าลืม TM ก็แล้วกันนะครับนั้นนี่ก่อนตาย1บริจาคเมื่อเราไปดูละหมาดครบแล้วบวชครบแล้วอะไรอีกล่ะบวชละหมาดเอา2 อย่างสำหรับคนจนคราวนี้สิ่งที่เรามันบาปมันมีเยอะชอบพูดเรื่องคนนั้นบางทีฟังเพลงบ้างบางทีดูละครบ้างอะไรบ้าง1ทำ3 อย่างบริจาคลบล้างชั่ว2กล่าวซิกเก็ตซิกเก็ตยังไงซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอาซีมง่ายแต่พูดยากเราถามตัวเราพูดวันละกี่ครั้งสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมเราถามตัวเราว่าวันละกี่ครั้งแต่นบีบอกใครว่าสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีม100ครั้งเอาจำให้ดีนะ100ครั้งบาปของเขาเท่าฟองน้ำในทะเลอัลลอฮ์ลบเลยสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีสุบฮานัลลอฮิลอาซีมสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีสุบฮานัลลอฮิลอาซีมขนาดผมเป็นโต๊ะครูยังไม่ได้ว่าเลยว่าเหมือนกันแต่ไม่ได้ทุกวันเพราะอะไรชัยฏอนเอ้ยยูซุฟอย่าเพิ่งไอ้นั่นละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนอนอีกหน่อยนอนอีกหน่อยนอนอีกหน่อยโอ้ละหมาดเสร็จแล้วถลายเลยถลายต่อเวลาตื่นขึ้นมาอ้าวจะมาด้านเอาอีกแล้วที่บ้านบอกหิวหิวไปไก่ย่างโจกเวลามืดมาหน่อยเอาอีกแล้วไปกินข้าวนอกบ้านบรรยายมาหมดนะครับแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนมานี่เดี๋ยววันนี้น่าจะได้ขนมปังกลับไปแล้วก็ก่อนจะมานี่พี่น้องรู้ไหมอริสกีของอัลลอฮ์นู่นคนคลอง8เอาต้มไก่บ้านขับรถมาเช้าอัสสลามุอะลัยกุมเราก็ทำได้ยินแล้วแหละแต่ทำไม่ได้ยินต้องให้มันดูแบบไอ้นั่นหน่อยแบบเล่นท่าหน่อยอัสสลาม10รอบแล้วเราก็ทำแอบๆดูก่อนอ๋ออัสสลามเวลาออกไปปั๊บต้มไก่บ้าน2ถุงแล้วก็ไก่บ้านแบบเลาะเนื้ออย่างเดียวผัดพริกอีก1ถุงมึงกลางวันเนี่ยเสร็จกูแน่เห็นมาดูริสกีมาจากคลอง8
ม่ใช่แค่มาจอดแล้วก็มาเรียกเราอีกนั้นริสกีของอัลลอฮ์ทั่วฟ้าแมวมันยังมีกินเลยไม่ต้องแมวหรอกดูดีไปหมาดีกว่าและเราเป็นคนไม่มีได้ยังไงนะครับอ้าวสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮ์วันละกี่ครั้งอัลลอฮ์จะลบบาปของเราเท่ากับฟองน้ำในทะเลโอ้โหทะเลมหาสมุทรมีเท่าไหร่เยอะแยะอัลลอฮ์จะลบเห็นไหมนี่แหละสำหรับคนจนคนรวยเนี่ยเขาซิกเก็ตน้อยไม่มีปัญหาเขามีตังทำบุญเวลาเขาทำบุญหมื่นหนึ่งอ๋อหลอจดนู่นสุดหูลูกตามบัญชีคนรวยเนี่ยเขามีวิธีทำบุญเขามีตังไอเราไม่มีตังแถมจนตังก็ไม่มีลิ้นก็ไม่ซิกเก็ตอีกเหลืออะไรลองบอกผมสิไม่เหลืออะไรฉะนั้นนบีบอกคนจนสู้คนรวยได้ตอนซิกรุลลอฮ์เรากล่าวเลยสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานัลลอฮิลอาซิมละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนั่งกินชาไปแก้วนึงสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานัลลอฮิลอาซิมสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานัลลอฮ์อาซิมอ้าวเรามาเช้าให้ยังได้30โอ้ยยังขาดอีก70นั่งรถมาเรียนสุบานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบานัลลอฮิลอาซีมสุบานัลลอฮ์บิฮัมได้20ถึงที่เรียนเป็น5แล้วเหลืออีก5ขากลับอ้าวขากลับมันก็ต้องนั่งคุยวันนี้อาจารย์ยูซุปมามึงฟังเขาป่ะมึงดูเปล่าเว้ยมึงดูชุดทั้งชุดเอ่ยทั้งหมวกเอ่ยทั้งแว่นเอ่ยเขามามาดไหนของเขาอะกูว่าน่าจะบ้องไปแล้วแหละได้บาปแล้วแต่ไม่เป็นไรผมยกให้เวลาหยุดคุยในรถสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานัลลอฮ์อาซีมสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานัลลอฮ์อาซีมครบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นต้องรวดเดียว100เช้า30สาย20กลางวันไม่มีอะไรทำอีกสัก30เย็นๆก่อนจะมืดอีกสัก20ครบร้อยไอ้บาปเท่ากับฟองน้ำในทะเลหมดเลยนี่วิธีนบีสอนคนจนสู้คนรวยเพราะคนรวยเขาไม่ซิกเก็ตก็ได้อัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์บริจาค 8,000 8,000 กูกว่าจะได้ผู้หญิงหลายคนที่เขาศรัทธาเขาได้จากรัฐบาลเดือนละเท่าไหร่ใคร65ได้ยังว้าวได้แล้วรู้ไหมบางคนได้แล้วเขายกเนี่ยเวลาปั๊บโอนเลยอาจารย์ตังที่ฉันได้จากรัฐบาลเนี่ยฉันให้อาจารย์ได้ไหมพูดให้ชัดให้ผมหรือให้ TM ให้ TM ทีหลังพูดให้ชัดสิเล่นบอกว่าให้อาจารย์ไอเราก็มีความหวังเวลาโอนมาเข้าบัญชี TM แล้วส่งมาอาจารย์ฉันโอนให้อาจารย์แล้วนะให้ตอนไหนวะสุดท้ายเขาไอทีเอ็มเห็นไหมแล้วเราถามว่าเงินคนแก่ไม่เอาไว้ซื้อยาหรอเขาบอกไม่หรอกอาจารย์ลูกมาเลี้ยงอยู่ฉันก็ไม่ได้กินอะไรมากอาศัยตังลูกนี่แหละกินนิดหน่อยลูกมันไม่ว่าแล้วตังของฉันก็บอกกับลูกว่าลูกเงินที่มาได้จากรัฐบาลนะลูกไม่ต้องเอานะมะจะบริจาคทุกเดือนลูกบอกตามใจมะเลยเห็นไหมคนรวยเหรอเขายกให้เลยเขายกให้นี่ถามนี่อยู่นี่อะไรข้างในเนี่ยใจเล็กหรือใจใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวไปดูท่านนบีกล่าวไงกาลีมาตานีฮาบีบาตานีอิลารอมานคำเมื่อกี้นบีบอกมีคำสองคำที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์คอฟีฟาตานีอัลลิซานบาวลินสุบานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบานัลลอฮ์อินอาซิมไม่ได้หนักอะไรเลยซากีลาตานิฟิลมีซานแต่มันหนักตาช่างสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมอัลลอฮ์รักพูดก็ง่ายแล้วก็หนักตาช่างแต่ชัยตอนมันไม่ให้เรากระดิกหรอกมันจะให้เรากระดิกเรื่องอะไรลองบอกสินิมาริยะเอ้ยแล้วอย่าเลิกไม่ได้หรอกถ้าเลิกอกแตกตายเพียงแต่ให้เผาๆหน่อย
เท่านั้นเองโอ้โหเลิกกูมึงอย่ามาคุยนะเว้ยกูไม่ฟังแล้วกูเป็นคนดีกูไม่นินทาใครแล้วไหนมึงเล่าสิว่ามีนะครับแล้วนบีเนี่ยเวลากับฉะนั้นก่อนตายเอาตัวให้เกลี้ยงอย่าไปยุ่งคนอื่นเพราะตายไปแล้วถ้าเราไม่บอกคนเขามาละหมาดเขาก็ขึ้นรถกลับแล้วใครจะไปส่งเราที่กุโบลูกเราหลานเราแล้วมีโต๊ะครูอีกคนสองคนเวลาเสร็จแล้วเขาก็กลับอยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอครับอยู่คนเดียวและอะไรจะอยู่กับเราอ่ะนบีถึงบอกไงนบีบอกยาอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์ชาติเอ้ยตูบูอิลัลลอฮ์จงเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์นะวัสตักฟิรูฮูและขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะฟะอินนีฉันนี่นบีบอกฉันนี่อะตูบูฟินยาวมีมีอามัรรอฉันจะเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งวิธีเตาบัตเอาไงอัสตักฟิรว่าอย่างนี้ก่อนซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีว่าแค่นี้นะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยว่า3อันนี้เวลาเราจะว่าเมื่อกี้อันนึงต้นนึงแล้วนะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอาซิมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์อาซิมนี่1ต้นอีกต้นนึงซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยดูความหมายซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์จริงอัลลอฮ์บริสุทธิ์ผุดพองวะบิฮัมดีการสรรเสริญนี่ให้อัลลอฮ์นะอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันวะอะตูบุอิลัยรับการสารภาพบาปของฉันด้วยรับการสารภาพเนี่ย3ประโยคซุบฮานัลลอฮ์อะว่าพร้อมกันซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูเอาอีกรอบนึงซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยเนี่ยอย่างน้อยเราว่า2ครั้งละขณะเรียนในนั้น2ต้นจำให้ดีที่ต้องตอกย้ำไม่มีใครช่วยเราลูกนั่นแหละที่ว่าดีนะเราก็ดีไม่ใช่เหรอเราไปเยี่ยมกูโบเหมาะหรือเปล่าล่ะเรานี่เรายังไม่ไปแล้วคิดว่าลูกเราจะไปมั้ยมันเหมือนเราและเราจะรอใครอ่ะเราจะรอใครตักตวงของตัวเองให้สุดมีตังมีผู้หญิงบางคนเขาไม่สนใจเลยนะเขามีที่เยอะแยะเลยเขาบอกอาจารย์ช่วยขอดูอ่อนหน่อยฉันจะขายที่ให้หมดเลยแล้วทำบุญไม่ใช่เขาแค่พูดนะเขาทำมาแล้วเขาขายที่ได้ปั๊บอาจารย์มาเอาก่อนเลย3ล้านไปโปะสุราผมสร้างสุราที่หนองจอกขาดเงิน3ล้านอาจารย์มาเอาไปเลย3ล้านโทรมาหาผมเที่ยงคืนและแต่ละรอมฎอนบริจาคแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า2ล้านไม่ใช่ว่าเขาแค่ลมปากเขาพูดจริงๆแล้วเขาทำมาแล้วและทุกวันนี้ก็บริจาคทุกอาทิตย์เขาบอกไงเขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเขาจะขายทรัพย์สินให้หมดเลยเขาจะทำบุญแล้วก็ส่วนหนึ่งเก็บไว้เขาอย่างเมื่อเขามีทรัพย์สินเยอะใช่ไหมส่วนหนึ่งเขาใช้ตัวเองเขาแบ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บให้ลูกหลานหน่อยนึงและอีกส่วนหนึ่งบริจาคนี่ชีวิตเขาทำแบบที่นบีบอกเลยแบ่งเงินเป็น3ส่วนแบ่งทรัพย์สิน3ส่วนส่วนหนึ่งทำสังคมอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้กินของตัวเองอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ให้ลูกหลานเห็นไหมเขาทำแบบนี้แล้วเราล่ะเก็บไว้ลูกหลานแต่ทำบุญหน่อยดิอะแล้วเวลาเราตายไปทำไรเบฟังแล้วอย่าลืมล่ะแปลขนาดนี้แล้วเนี่ยทุ่มน้ำลายไหลเลยเนี่ยนะก็คือให้เรารู้ไว้เลยนะครับเรื่องของทัศนะเนี่ยให้เรารู้ว่าวันเนี้ยอย่าไปรู้จักใครถ้าจบชีวิตแล้วขอให้ฉันได้คุยกับละหมาดฉันหะดีษซอฮีห์
ใครที่ตายไปแล้วไม่ต้องอาจารย์แม่เขาจะมาเยี่ยมฉันไหมขาเขาไม่ดีเราอย่าไปคิดเรื่องดุนยาคิดอย่างเดียวที่นบีบอกโลกอาลัมบารซักก่อนอย่าเพิ่งไปอาคิเราะห์อาลัมบารซักเราละหมาดเวลาเราอยู่ในอาลัมบารซักละหมาดจะมารูปชายหนุ่มใส่ชุดขาวมาคุยเป็นเพื่อนเราจนกว่าถึงวันกิยามะฮ์แล้วก็คุยแบบไหนไม่ต้องไปถามคุยแบบไหนเรียกคุยกันแล้วกันบวชมาอีกแล้วเวลาถามอ้าวท่านเป็นใครเนี่ยฉันคือบวชของท่านมาในรูปชายหนุ่มจะเอาอีเหลือผัวแก่ๆอยากไม่ต้องมาคุยกูไอ้มัดกูจะคุยกับละหมาดกูนี่เอาเบอยากคุยเหรอผัวตะปักตุเป๋ตุปักตุเป๋มาเนี่ยเดินมาไงในกูโบยังอยากจะคุยกับผัวอีกเหรอคุยดุนยาเฉยพออย่าไปคุยกับใครบนดุนยานี่คุยเยอะแล้วฉันจะคุยกับละหมาดของฉันละหมาดจะมาในรูปชายหนุ่มบวชจะมาในรูปชายหนุ่มจะมาคุยกับเราจนกว่าวันกิยามะฮ์เอาไหมนิซาจะคุยกับผัวไหมเนี่ยปล่อยให้ไปคุยคนอื่นฮะหรือเบจะคุยขนาดอยู่ดุนยายังไม่ได้คุยกันเลยนะฉะนั้นวันนี้จำให้ดีอย่าไปอาจารย์เพื่อนเพื่อนฉันที่ตายไปในกูโบจะเจอกันไหมมีอุลามะบอกเจอบางอันก็บอกไม่เจอเอาว่าง่ายๆเจอไม่เจอฉันไม่สนถ้าเจอจะทำไงเอาสมมุติอัลลอฮ์ให้เจอเอาเรื่องแบบว่าคิดดุนยาก่อนเอานิซาไปเจอกับเบไปเจอกับโต๊ะอาจารย์บุคอรีแล้วไปเจอกับเมียบางเสมจะคุยเรื่องอะไรสมมุติใช่สมมุติตายไปแล้วจะคุยเรื่องอะไรอ๋อเฮ้ยอิซาวันนั้นน่ะเขาจัดโรงงาน TM เนี่ยจะไปคุยเรื่องแบบเนี้ยอัลเลาะห์เฮ้ยอิซามึงเป็นไงหลุมมึงอ่ะหลุมมึงอ่ะอย่ามาเล่นกัดเล่นกูเนี่ยผมปล่อยกูมาเองจะคุยอย่างงี้เหรอนี่แหละฉะนั้นอย่าเอาเรื่องดุนยาฮาซุบุลลอฮ์เป็นยังไงโอ้โหอาจารย์เอ้ยน่วมน่วมแล้วอาจารย์เราเป็นไงก็พอๆฮาซุบุลลอฮ์แหละดูหัวนี่ปูดอยู่เลยนี่เขาเรื่องดุนยาไปยุ่งชอบอยู่เรื่องดุนยานี่เจอกันก็คุยกันสิฉะนั้นคุยแบบดุนยาให้มันจบดุนยาคุยแบบอาลัมบารซักให้มันเป็นแบบอาลัมบารซักฉันจะคุยกับละหมาดฉันจะคุยกับบวชฉันจะคุยกับบริจาคฉันจะเอาผัวอีกไหมไม่เอาเพื่อนอีกไหมเอาคุยกับเมียบางเสมอีกไหมไม่ต้องแล้วเดี๋ยวก็มาชวนตีโรตีกันสิซะมึงไปเข้าฝันมึงเข้าฝันลูกมึงนะไปบอกนี่ไปบอกเมียมังเสมนี่ไปเข้าฝันมังเสมสิเอากระทะโรตีอ่ะขุดแล้วฝังด้วยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราว่างๆเราตีโรตีกันงั้นเหรอหรือรวมตัวเรียนหนังสือเฮ้ยเบโทตามเลยเนี่ยเอาอย่างความเชื่อของศาสนาที่เขาเผาไปอ่ะเรื่องของเขาเรามายุ่งอิสลามได้เผาโทรศัพท์ไปฮัลโหลดูมีฮัลโหลด้วยนะฮัลโหลเฮ้ยเป็นไงวะมึงอย่าโทรมาตอนกลางวันนะเว้ยกำลังเลยเปียงเปียงนี่กลางวันเนี่ยเดี๋ยวจะได้แล้วเนี่ยมึงโทรมาตอนเย็นๆหน่อยขอพักมาเลยกัดขอพักเว้ยมันมีเหรอแบบนี้ฮัจญะมาริยาเอ้ยไม่มีนะฉะนั้นจบเรื่องคุยดุนยาโลกอาลัมบารซักเขาคุยกันยังไงคุยเรื่องนั้นและจะเอาเวลาไหนมาคุยสมมุติเป็นคนดีเนี่ย 3-4 คนเป็นคนดีเช้ามาเลกัสไปเอาภาพสวรรค์มาให้ดูตกเย็นเอาภาพสวรรค์มาให้ดูถามว่าเวลาลูกเราพาหลังสมมุติว่าเราอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อยากจะไปดูที่ทุ่งที่ว่ามีหิมะเราก็ไม่อยากไปไหนนะใจอยากไปขนาดนั้นและนี่สวรรค์ที่เราดูในเฟซที่มันมีน้ำตกมีภูเขามีอะไรสวยไหมและในสวรรค์สวยกว่านั้นและเราอยากจะไปคุยกับใครเย็นมาภาพสวรรค์มาแล้วเช้ามาภาพสวรรค์มาแล้วนี่เราคุยเรื่องอาลัมบารซักแต่อย่าไปคุยเรื่องดุนยาว่าเจอกันไหมอะไรกันไหม
เราตายไปเบไม่ต้องห่วงมีละหมาดมาคุยเป็นเพื่อนบริจาคจะมาคุยบวชจะมาคุยภาพสวรรค์มาเช้าเย็นเช้าเย็นแต่คนชั่วล่ะภาพนรกมาเช้าเย็นเช้าเย็นหลอนแล้วก็นอกจากภาพนรกมาให้ดูแล้วว่าสยดสยองขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมในนรกน่ากลัวอย่าเข้านะพี่น้องผมขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์บ่าวจะบาปขนาดไหนก่อนตายขอพระองค์ได้โปรดยกโทษเถอะบ่าวไม่ยอมเข้านรกถึงอัลลอฮ์จะให้เข้าแต่ก็ไม่เอาใครจะเอาอ่ะไม่เอาไม่เอาแต่เราจะมีวิธีไม่เข้าหนึ่งทำความดีและหวังว่าความดีของเราเนี่ยมันจะมาทดแทนความชั่วของเรามันจะมาทดแทนบาปของเรานี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราก่อนตายนะเมื่อกี้ลืมยังสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมกี่ครั้งและแต่ละวันเอานี่อีกสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอันนี้คนจนๆคนรวยน่ะเขาเมื่อไหร่จะว่าก็ได้เพราะเขามีอะไรแทนเขามีตังค์แล้วก็ตังค์เนี่ยโอ้โหผลบุญเยอะพี่น้องจำไม่ดีนะตังค์เนี่ยเพราะกว่าจะได้มาด้วยลำแข้งแล้วเอาต้องมาบริจาคแล้วชัยฏอนมันก็บอกยายายาและไอเราก็อยากก็อยากเว้ยมีตังค์ได้มรดกมาแค้นที่จะวางแผนทำบุญเปล่าต่อบ้านซื้อรถเก็บไว้กินหน่อยนึงแล้วไปซื้อที่คลองนอกให้ดูเป็นคนดีว่าที่ในเมืองหลวงหมดไปที่เมืองนอกที่นอกเมืองถูกหน่อยไม่มีแผนทําบุญเลยเลิกแล้วเหรอเรียกโอ้นึกว่าแม่ไอ้เราก็คงจะนับไว้แล้วแหละเบ้เอ้ยอ้าวคราวนี้อันสุดท้ายนะครับเราจะทำได้ไม่ได้แต่ผมจะเล่าหะดีษให้ฟังอันสุดท้ายนะมีมัยยัด2รายถูกแบกมาอันนี้มันอยู่ที่เราแหละตัวใครตัวมันมัยยัดถูกแบกมาคนในหมู่บ้านบอกมัยยัดเนี่ยเป็นคนไม่ดีนบีบอกวะยาบัดวะยาบัดอีกมัยยัดนึงถูกแบกมาอุ้ยมัยยัดเนี่ยเขาเป็นคนดีนบีก็บอกวะยาบัดวะยาบัดซอฮาบะถามนบีว่าวะยาบัดคืออะไรนบีบอกว่าถ้าคนใดก็ตามที่ตายแล้วชาวบ้านเขาว่ากันว่าเป็นคนไม่ดีเป็นชาวนรกจำให้ดีนะเป็นชาวนรกเอาเรารู้ได้ไงก็นบีบอกเป็นไปไม่ได้ที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเขาจะลงมติว่าคนเนี้ยเป็นคนเลวมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราตายว่าถามซาเฮ้ยวันนี้ใครตายซาเว้ยซาเป็นยังไงบ้างล่ะผมไปถามเบนี่ซาเป็นไงจานอย่าให้เล่าเลยถ้าพูดอย่างเงี้ยจบอย่าให้เล่าเลยถ้าอย่าให้เล่านี่เพราะอะไรคงจะหนักอย่าให้เล่าเลยถ้าเล่าไปก็นินทาคนตายเปล่าๆอันเนี้ยพวกเราจะเป็นแบบนั้นหุยอย่าพูดถึงคนตายนะวุ้ยเขาไม่พูดเวลามีคนถามคนตายเป็นไงจานอย่าเล่าเลยคดีมันเยอะไปถามคนนู้นก็ว่าเหมือนกันหมดเลยดาคอลันนาเข้านรกนบีบอกอันตุมชูฮาดาอุลลอฟินอาร์ดีพวกคุณนี่เป็นพยานของอัลลอฮ์บนโลกดุนยาใบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนเนี่ยจะบอกคนดีเป็นคนเลวมันเป็นไปไม่ได้นั้นก็รู้แหละถ้าเราตายคนจะพูดถึงเรายังไงอาจารย์แล้วเขาไม่รู้จักฉันล่ะก็ทำให้เขารู้จักสิทำให้เขารู้จักไม่จำเป็นต้องทั้งตำบลเดี๋ยวเวลาไอ้คนที่เราทำดีด้วยเขาเรียกปากคนยาวกับปากกากาเนี่ยมันยาวงี้ปากคนแค่นี้แต่มันเป็นสำนวนไทยปากคนยาวกับปากกาสมมุติว่าผมนิซา
ไอชาบอกอาจารย์บริจาค 1,000 บาทเวลาผมไปเจอแฟนบางเสมเนี่ยเมื่อกี้เดินเจอนิซ่าเนี่ยบริจาคมาตั้ง 1,000 บาทดูนิซ่าอยู่นู่นผมเจอคนที่คลองเคสเห็นมั้ยเขาเรียกว่าปากยาวกว่าปากกาแต่ถ้าเราทำดีกับใครไอ้ความดีอันนั้นแหละมันจะดังยันฟ้าเวลาดังยันฟ้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะกระจายเป็นไปไม่ได้ที่เป็นคนดีแล้วไม่มีใครรู้จักมุสตาฮีนเป็นคนดีเดี๋ยวอัลลอฮ์จะประกาศให้คนรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีไม่ใช่ว่ามาบรรยายบ้านเบและชมเบอ้าวผมถามทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยมีใครบอกเบไม่ดีบ้างจานเดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวฉันเองเห็นไหมฮะอ๋อเห็นมากนี่เขายังไม่รู้เลยเบคนไหนเบเยอะไปเอ้าเอ้ายกมือถามว่าข้าวน้อยอันนั้นมาไอชาบนะอันนั้นนะสิมาไอชาบล่ะหรือว่าลูกชื่อยูซุปดูดิสวยไม่สางเจอ20ปีที่แล้วก็แบบนี้แหละแต่ว่าเจอตอนนั้นไม่ได้นั่งเรียนขายเนื้อตอนนี้มาเรียนแล้วเห็นไหมคนเราเปลี่ยนได้เบทำให้มาเรียนนั่นรอเนั่นไงหลักฐานบอกเอา3กล่องเห็นไหมฉะนั้นเห็นไหมใครจะไปรู้นี่เรียนเนี่ยขายเนื้อแล้วมีลูกเป็นโตจบนอกดูนะชื่อเรียไม่รู้แปลว่าอะไรเวลามาเลกาเรียกเรียเอ้ยโอ้หกยากเขาไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนั้นวันนี้เราตัวใครตัวมันถ้าตายคนจะพูดถึงเรายังไงผมนี่ขอดูอานะแต่หลานผมอาจารย์อดัมแปลกเต้อยากให้เต้ตายดูไม่ใช่ผมตายเขาบอกอ้าวทำไมอยากให้น้าตายเขาบอกอยากจะดูว่าคนมาละหมาดน้ากี่มาน้อยเขาบอกอยากดูงั้นแล้วจะเอาศพไว้สัก10 วันขอบริจาคเอาศพไว้ไม่ฝังฮะมันไม่มีที่จอดรถไม่พอของผมมันต้องสนามหลวงมีคนรักผม100,000เกลียดผม1,000,000อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับอย่างนั้นขอดุอานะครับก่อนตายผมให้แล้วนะนบีบอกว่าคนที่เป็นชาวสวรรค์น่ะถ้าตายแล้วใครๆเวลาถามถึงคนนี้เป็นเฮ้ยเขาดีเว้ยเฮ้ยเขาดีเว้ยไปถามคนนั้นก็บอกดีเขาจะเป็นชาวสวรรค์แต่เวลาไปถามอีกคนนึงเฮ้ยเป็นไงมึงอย่าให้กูเล่าแน่นอนเข้านรกชัวร์และเราอ่ะจะตายแบบไหนวันนี้ขอจบเท่านี้นะเที่ยงแล้วดูท่าทางใจหิวนะครับผมขอดุอานะให้ทุกคนเรียนศาสนาอย่างมีความสุขจำให้ดีได้เวลาเรียนได้เวลากินได้เวลานอนนอนได้เวลาเที่ยวได้เวลาสุมหัวคุยสุมหัวนี่ชีวิตมนุษย์อยู่แบบมนุษย์อย่าไปอยู่แบบมลาอิกะโอ้โหไม่คบใครเลยแล้วอย่าอยู่แบบชัยฏอนนินทาคนมันทุกวันเลยละหมาดไม่เอาเราเป็นมนุษย์นะครับอยู่แบบมนุษย์นะครับเอ้าฮะเบอินชาอัลลอฮ์คือขึ้นอยู่กับบริจาคถ้าบริจาคเยอะทั้งโรงเรียนและนักเรียนผมไม่รู้ดีไม่ดีนักเรียนผมละหมาดครบ5เวลาบุหรี่ไม่ดูดโทรศัพท์ไม่มีให้เล่นบวชทุกวันจันทร์เด็กดีไหมแล้วถ้าเด็กเหล่านี้มาละหมาดให้เป็นยังไงเบเอ้ยอินชาลอเบถ้าเบเสียชีวิตผมจะเอาคณะครูแล้วก็นักเรียนมาละหมาดให้เบละหมาดสุเหร่านี้เหรอมันจะจุเหรอเบละหมาดที่ไหนของเคสอ้าวเดี๋ยวดูก่อนนะอ้าวถ้าเบไม่มีที่ไปทีเอ็มเอาคนละอัน
ไอ้นั่นเขาเรียกว่าเวลาไปถามไอ้อย่างนั้นเขาเรียกไม่ใช่มาหยัดดีไหมดีไหมไอ้อย่างนี้ไม่มีอันนั้นนี่คือนบีบอกว่ามีคนไปถามว่าคนเนี้ยดีไหมอะไรล่ะติดนำท่อมตายซ่อเลยนะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์